คนี่คือสินค้าใหม่ของ Microink นะครับเป็นเครื่องตัดนะฮะหน้ากว้าง63เซนมันจะมีทั้งหมด2โมเดลมี63เซนกับ130เซนนะก็ตัดกระดาษเฟล็กหน้ากว้าง50เซนหรือจะตัดกระดาษ A4 A3 ได้สบายมากเครื่องตัวนี้มีขาตั้งมาให้เพราะฉะนั้นเวลาไปติดตั้งให้ลูกค้าก็แยกส่วนประกอบกันมีขาตั้งมีตัวเครื่องตัดนะครับแล้วก็มีใบมีดมีปากกานะมีแผ่นซอฟต์แวร์มาให้2แผ่นแผ่นหนึ่งเป็นโปรแกรมชื่อ SAI Cloud นะครับผม Flexi Starter อันนี้1แผ่นอีกแผ่นหนึ่งเป็นแผ่นไดรเวอร์อ่ะรอบตัวเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะมีพอร์ต USB พอร์ตคอมนะตรงนี้ด้านหน้าเครื่องสิ่งที่เราอยากจะโชว์คุณวันนี้นะครับนี่คือ Micro Ink Cutter ใหม่ของเรานะหน้าจอเป็น LCD สัมผัสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถที่จะเข้าถึงมันได้อย่างง่ายดายนะเมนูหลักๆของตัวนี้นะครับจะประกอบไปด้วยวิธีการเซตตั้งค่าจุดเลเซอร์นะครับตัวนี้มีการอ่านมาร์คเลเซอร์ได้ด้วย4จุดเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีตัว SD card ที่คุณสามารถที่จะเรียกว่าใช้งานมันได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องต่อคอมพิวเตอร์เลยนะครับอ่ะปริ้นแล้วก็เอารูปเนี้ยเข้าไปที่เครื่องตัดเพื่อจะตัดโลโก้หรือตัดสติ๊กเกอร์ได้เลยง่ายมากๆเลยนะครับผมถ้าสนใจเครื่องตัดนะครับของ Micro Ink Cutter ตัวนี้นะฮะ Micro Ink จำหน่ายไซส์63เซนนะครับสามารถตัดเฟล็กหน้ากว้าง63เซนได้เลยนะครับราคาอยู่ที่ 35,000 บาทนะครับส่วนไซส์ที่ใหญ่กว่านี้คือไซส์1เมตร30เซนจะราคาอยู่ที่ 55,000 บาทนะครับราคานี้รวมสอนการใช้งานติดตั้งและจัดส่งให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยอุปกรณ์ครบนะครับผมและอย่างไรแล้วก็ตามมันสามารถตัดสติ๊กเกอร์ได้สวยไม่แพ้เครื่องตัดคาเมโอนะฮะหรือว่าเครื่องตัดชนิดอื่นๆเลยนะครับผมนะครับนี่คือ1วิธีการทดสอบผมได้ใส่สติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์ PVC สีขาวนะครับหน้ากว้าง50เซนลงไปในเครื่องของ Micro Ink Easy Cutter63เซนแล้วเพราะฉะนั้นผมใช้หัวปากกานะผมไม่ได้ใช้หัวตัดนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผมจะลองตัดสติ๊กเกอร์เรียกซะว่าตัดละกันแต่ว่าอันนี้เป็นการจำลองเพราะว่าผมใช้หัวปากกาคุณจะได้เห็นว่าเวลามันกรีดออกมาเนี่ยเป็นยังไงและความเร็วอ่ะมันดีแค่ไหนนะครับผมนะครับในการตัดเราก็มากดตัดนะฮะคุณก็จะเห็นว่าหน้าต่างมันขึ้นออกมาอะไรวุ่นวายไปหมดแต่เราไม่สนใจเราตัดเลยนะครับพอแล้วก็สั่งตัดอ่ะนี่คืองานจริงๆที่ออกมานี่คือเครื่องตัดนะครับ Micro Ink Cutter 63เซนนะฮะเป็น dual servo นะครับมีแกนตำแหน่งแกนจับอยู่4จุดนะครับจริงๆ5จุดซะด้วยซ้ำถ้าไม่นับตัวนี้นะครับ1 2 3 4 5นะคุณสามารถจับหน้ากว้างเฟล็กขนาด50เซนได้สบายมากหรือจะใช้ในงานตัดสติ๊กเกอร์ก็ได้